เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะฮะโอ้โหโกคูนะฮะการ์ดสวยมากนะครับผมนึกออกการ์ดสวยมากแล้วก็เป็นสีม่วงนั่นเองนะฮะก็โอเคในเมื่อตัวละครมันเข้ามาแล้วต้องบอกว่า5ตัวละครนะโอ้โหความสามารถโคตรยาวแล้วเหนื่อยอีกแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวนี้เราจะดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวนี่มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็ถามแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่าควรจะเปิดดีหรือไม่ดีหรือว่าเปิดมากขนาดไหนนะครับผมแล้วก็อันดับแรกวันนี้เราต้องเคลียร์กันเรื่องความสามารถก่อนว่าความสามารถแต่ละตัวมันเจ๋งไหมโอเคมาไปเริ่มที่โกคูตัวแรกเลยนะครับผมมาดูซิโกคูโคตรยาวเลยแม่เจ้าปีcrossover full power นะครับคิบวก3 HP attack defense 170% นะครับแล้วก็บวกอีก 30% ถ้าเกิดในตัวละครทีมอ่ะเป็นดักเกอร์บอลฮีโร่นั่นเองนะครับผมโอเคนะก็โอ้โหมึงเล่นกับตัวละครของแคทตัวเองอย่างนี้แล้วก็เอ้ยแต่โกโคตัวนี้ดีนะผมแอบเชียร์ว่ามันมี full power นะเพื่อนก็ต้องดูความสามารถพาสซีฟก่อนเพราะว่าไอตัวประเภทนี้เพราะอะไรครับมันจะต้องมีพวกดักเกอร์บอลฮีโร่คอสโอเวอร์แน่ๆเลยนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหเห็นแล้วใช่เลยครับโอเคมาดูพาสซีฟสกิลนะครับผมคิกบวก3 Attack and Defense บวกแล้วครับ 180% ตั้งต้นเลยนะตั้งต้นโอเคมากๆเลยสำหรับผมตั้งต้นคือดีมากครับ 180 นี่เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ Attack and Defense นะครับบวกอีก 60% เมื่อทำการโจมตีด้วยทำให้ตายโอเคนะครับอันนี้ก็โอเคหยุดหยวนไปก็สแต็กรวมกัน200กว่านะครับผมแล้วยังจะบวกเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีอีก 80% นะครับรวมถึงลดดาเมจที่ได้รับลงแล้ว 30% เมื่อตัวละครของเพื่อนนะครับในการโจมตีในเธอนั้นเป็นตัวละครประเภทดีนะอยู่ในแคทฟูลพาวเวอร์หรือดักเกิลบอลฮีโร่นะครับผมโอ้โหผมมองว่าโกคูยังโชคดีนะผมใช้คำว่ายังโชคดีเลยที่มันยังเป็นฟูลพาวเวอร์นะครับเพราะไอ้ดักเกิลบอลฮีโร่เนี่ยเท่าจริงๆตัวมันอาจจะไม่ได้เยอะไงแต่โชคดีนะที่มีฟูลพาวเวอร์นะครับผมโอเคเลยโอเคยังละเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจคือฟูลพาวเวอร์โอเคนะโอเคนะครับแล้วก็ตัวละครฝ่ายดีนะผมดีบวก 40% เมื่อตัวละครนี้นะครับผมอยู่ในการโจมตีแล้วก็มีตัวละครที่ชื่อว่าเบต้านะครับตัวละครที่ชื่อว่าเบต้าทั้งหมดเลยนะก็พลังบวกพลังป้องกันไปเลยนะครับ 40% และยังจะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันล็อกแล้วก็ขอเรียกว่าการันตีว่าเป็นคีนะครับเมื่อตัวละครตัวเนี้ยโดนโจมตี7ครั้งนะครับถามว่าดีไหมความสามารถโดยรวมมันก็ดูโหดนะสแต็กก็7ครั้งเองเหรอ7ครั้งนี่3-4เทิร์น2-3เทิร์นก็น่าจะถึงป่ะน่าจะประมาณ4เทิร์นอ่ะก็แอบทะยานนิดนึงนะเกมยาวน่าจะโหดมากเลยสำหรับโกคูตัวนี้นะฮะเพราะว่าโดนตีแค่7ครั้งเองนะครับสแต็กก็บวกขึ้นมาอีกโดยรวมหรอถ้าโดยรวมคือมันผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันจะต้องเล่นกับตัวละครในแคทเยอะมากมายเลยขนาดนี้มันทำให้ความสามารถมันหายนะก็คือถ้าเกิดคุณไปจัดอยู่ในแคทแบบไม่ใช่ดักเกอร์บอลฮีโร่อ่ะความสามารถคุณหายไปเยอะนะแอตแทคบวก 80% ลดดาเมจนี่ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะสำหรับผมอ่ะคือลดดาเมจที่ 30% นี่คือเป็นตัวแทงค์แต่ 30% แม่งก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะฮะแต่ผมว่าโกคูมันดีตรงฟอร์พาวเวอร์ไงก็ผมให้เป็นกลางๆแล้วกันนะเอามาเท่อย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหก่อนนะแคทมันโคตรเยอะเลยว่ะเฮ้ยแคทโคตรเยอะเลยเพื่อนพาวเวอร์มียอนซูเปอร์ไซย่าโอ้โหแคทมันเยอะมากเลยนะทำไมเล่นไปก็โอเคนะสำหรับผมก็โอเคนะครับดักเกิลบอลฮีโร่ดักเกิลบอลฮีโร่มันแคทอะไรวะแคทใหม่ป่ะผมจำไม่ได้แล้วมันเยอะไปหมดเลยตอนนี้นะก็ถ้า30เต็ม10เนี่ยโกคูให้เท่าไหร่นะผมให้ประมาณ7แล้วกันนะครับด้วยความสามารถที่มันต้องพึ่งมันต้องเอาแคทไปลงไปเยอะเกินแล้วต้องมีตัวละครเบจิต้าอีกทำให้ความสามารถมันดูแบบดรอปๆลงนิดนึงนะประมาณ7-8อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราตัดเรื่องแคทไปนะดาเมจหายแล้วแต่ถ้าเกิดตัวละครตัวเนี้ยรับการโจมตีครบ7ครั้งอ่ะสแต็กก็บวก 40% นะผมให้ประมาณ8แล้วกัน8 8
8ประมาณ8ไม่ถึง9อ่ะประมาณ8 8.5 ประมาณนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวผมนะแต่ก็เก่งกันแบบโอเคอ่ะแต่มันต้องจัดตัวละครเยอะหน่อยนะครับผมโอเคหมดไปแล้วนะครับสำหรับโกคูเดี๋ยวเราไปดูตัวละครตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตัวต่อไปนั่นคือป๋าเบของเรานะโอ้โหมาแล้วป๋าเบก็เทพพอกูสีเหลืองเหรอโอเคสีเหลืองก็สีเหลืองมาดูความสามารถของป๋าเบครับผมไม่ทำใจเลยดูแล้วแบบเห็นโกคูแล้วป๋าเบนี่หน้าการหน้าเป็นห่วงนะเพื่อนคอสโอเวอร์นะครับแล้วก็แคทลิงยักษ์นะครับโอ้โหเบต้านี่แคทยากกว่าอีกนะเดี๋ยวนะพลังลิงยักษ์หรอพลังลิงยักษ์มันก็เป็นพวกไซย่า4อย่างเดียวเลยดิมันไม่ใช่ GT Hero นะแต่เฮ้ย4ปีก็เล่นได้ป่ะวะถ้าผมจำไม่ผิดนะพวก4ปีเฮ้ยมีลุ้นนะฮะผมแล้วก็คือทุกอย่างเหมือนกับโกคูหมดเลยเปลี่ยนแค่ฟูลพาวเวอร์เป็นแคทพลังลิงยักษ์เท่านั้นเองนะครับผมโอเคมาดูคลาสสกิลเลยเหมือนโกคูเลยครับบวก 80% Attack and Defense บวก 60% เมื่อทำการโจมตีทำให้ตายโอเคเหมือนกันเลยแต่ป๋าเบนี่ว่าแล้วไงเด่นไปทางป้องกันจริงด้วยบวกพลังป้องกันนะครับอีก 80% นะครับเมื่อตัวละครตัวนี้โจมตีด้วยท่าไม้ตายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรตัวละครนะครับในช่วงที่ป๋าเบย์โจมตีจะต้องมีแคทไอพลังลิงยักษ์หรือว่าดราก้อนฮีโร่นะครับอยู่ในการโจมตีนั้นด้วยนะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะผมแล้วก็ซูเปอร์คาร์ดนะอันนี้แอตแทคบวก 40% นะครับเมื่อมีตัวละครโกคูโอ้โหคือถ้าตัวเนี้ยไปด้วยกันนี่คือเพอร์เฟกต์นะโกคูกับป๋าเบไปด้วยกันนี่คือโหดมากๆนะครับผมแล้วก็บวกแอตแทกเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการดิสเบลการ์ดหรอโอเคนะครับจะทำการปลดการ์ดนะครับผมก็จะทำการปลดการ์ดคู่ต่อสู้เมื่อตัวละครตัวนี้นะครับยิงท่าไม้ตายครบ5ครั้งยิงท่าไม้ตายครบ5ครั้งอย่างนั้นหรือคือป๋าเบมันได้ในเรื่องของการยิงถ้าไม่ตายรัวเพื่อนนะครับคือให้สังเกตในส่วนของมีดักบอลฮีโร่มีพลังลิงยักษ์อยู่ในเทิร์นที่โจมตีอ่ะคือป๋าเบมันการันตีว่ามันยิงถ้าไม่ตายแน่นอนนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่อาจจะว้าวโกคูตรงที่มันสามารถสแต็กพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันได้คือแม่งคือคุณจัดป๋าเบอยู่ในแคทของมันนะรับรองแม่งเบิ้ลถ้าไม่ตายให้คุณแน่นอนแล้วบวกกับตัวเอ็มสีเหลืองเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะยิงเบิ้ลได้ด้วยเหมือนกันว้าวบอสผมให้เท่ากันเลยทั้งโกคูทั้งป๋าเบเลยโกคูจะเด่นทางป้องกันป๋าเบจะเด่นทางด้านโจมตีมาสลับกันปะวะเนี่ยปกติโกคูมันจะต้องเด่นด้านพลังโจมตีไม่ใช่หรอว่ามันสลับกันนะครับคือ2ตัวเนี้ยผมให้ไปเลย8คะแนนถ้าเกิดไปเล่นอยู่ในกับทีมธรรมดานะแต่ถ้าเกิดผมขออภัยโกคูนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวเพิ่งด่าผมนะแฟนคลับโกคูแต่ถ้าเกิดคุณจัดโกคูนะผมไปอยู่ในแคทที่เขาต้องการมีตัวละครที่ซัพพอร์ตเขาว่าผมให้ไปเฉลี่ยอยู่ประมาณ9เกือบ10เลยนะคือ9ถึง10อยู่ประมาณนี้เลยแรงที่ผมให้อ่ะคือมันโหดมากนะถ้าเกิดคุณจัดได้2ตัวเนี้ยไปอยู่กับลูกทีมของมันเองอ่ะโคตรเก่งเลยนะผมใช้คำว่าโคตรเก่งเลย2ตัวนี้จะแบบจะโหดมากโอ้โหคือแบบมันออกแบบตัวละครมาให้แบบว่าไปอยู่ในทีมนะไปอยู่ในทีมของมันเลยมันโหดมากเลยนะทั้งคู่นะแล้วก็แคทไปได้เยอะมากทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหเฮ้ยโอเคโอเค2ตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยคือจัดลูกทีมให้ไปอยู่อ่ะโหดมากๆนะครับมีลูกทีมมีตัวครบอยู่มาน9ถึง10เลยเลทมานี้ถ้าเกิดไม่มีลูกทีมก็หักเหลือมาน8นะครับโดยรวมโหดมากๆสำหรับ2ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับโคตรเยอะเลยเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะโอเคครับเรามาดูทางด้านของฮาร์ดนะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยฮาร์ดแม่งมี2ล่านะครับคือมึงจะเฟี้ยวคนอื่นไปได้อย่างไรนะมาดูฮาร์ดกันนะฮะล่างแรกนะครับดังบอลดังบอลฮีโร่เนี่ยนักบอลฮีโร่ทำทาวเวลเฮ้ยท่องเวลาเหรอโอเคนะแอทแทนดิเฟนบวก170นะครับผมแล้วก็แคทคอร์สโอเวอร์นะครับบวกอีก 30% โอเคนะครับโอเคเลยฮาร์ดนะครับแล้วก็พาสซีฟสกิลล่ะแอทแทนดิเฟนบวก 150% นะครับจะบวกเพิ่มอีก 50% เมื่อทำการโจมตีด้วยทำให้ตายการ์ดโอแอทแทกว้าวตรงการ์ดออแอทแทกนี่แหละครับเพื่อนการ์ดออแอทแทก5เทิร์นที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวว้าวคือนี่แหละครับคือตัวละครที่น่าจะถ้าแกโกคูไปได้มาเนี่ยกูไอฮาร์ดเนี่ยละเก่งสุดแล้ว คือมันเดี๋ยวนี้มันตัดเก๋กันง่ายๆเลยนะเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าตัวละครไหนก็ตามนะครับผมที่มีการ์ดออยแท็กอ่ะคุณให้รู้หรือว่าแม่งคือตัวแบกของทีมนั้นได้เลยเพราะว่าการ์ดออยแท็กมันดีจริงๆนะครับสังเกตว่าโกคูกับเบต้าไม่มีนั่นแหละถูกแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวชูโรงยังไงล่ะนะฮะฮาร์ดนี่มันก็เลยโกงเลยครับคือแบบ
5เทิร์นนะเพื่อนมันแบกทีมได้เลยในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็เอาไปเล่นบุกสปีดรันอะไรแบบนี้มันจะช่วยทีมคุณได้ดีมากๆเลยนะครับผมโอ้ว้าวว้าวเลยนะสำหรับฮาร์ดนะความสามารถดีนะฮะแล้วก็ยังบวกพลังป้องกันอีก 50% นะครับก็ต่อเมื่อกาดทำงานนะครับมึงก็ทำงานอยู่แล้วไงมึงบวกคือโอ้โหตัวหนาเลยนะคือกาดมันทำงานอยู่แล้วใน5เทิร์นแรกอ่ะมึงบวกพลังป้องกันอีก 50นะครับผมแล้วก็ซับตัวร้ายคีบวง1 attack and defense บวก 30% นะครับคีบวง1เองหรอมึงซับน้อยไปปะเนี่ยแล้วก็จะคิบวก2 attack defense บวก 20% ต่ออะไรนะต่อจำนวนเพื่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมขอแปลรวมๆคือจะคิบวก2 attack defense บวก 20% นะครับแล้วก็มีตัวละครทุกตัวมีโอกาสปานกลางที่จะตีเป็นสตันเมื่อตัวละครทุกตัวทำการโจมเมื่อตัวละครตัวร้ายทุกตัวในนั้นอะทำการโจมตีแล้วก็เป็นแคทคอสโอเวอร์ด้วยแม่งโคตรเยอะเลยกูแปลกูงงเองนะครับผมมึงโอ้ยกูปวดหัวกูความสามารถมึงเยอะจังเลยนะผมเอาเป็นว่ามีโอกาสที่จะสตันตัวคอนทั้งหมดเลยนะผมโอ้ปวดหัวเอาเป็นว่าจำหลักๆนะฮะไอ้ข้างล่างอ่ะไม่ต้องไปจำมากหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปเล่นในด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดไอ้ความสามารถเนี้ยนะไอ้ความสามารถข้างล่างให้คุณจำแค่ข้างบนพอแล้วแม่งกาด5เทิร์นแล้วก็ซับตัวร้ายด้วยนะครับผมแค่นี้ผมว่าพอแล้วอื่นแม่งช่างหัวแม่งอะนะครับผมคือมึงโอ้ยปวดหัวเหลือเกินนะครับมึงตีหมู่เหรอวะเดี๋ยวก่อนนะฮะมึงตีหมู่เหรอมันก็ไม่ใช่ดีกว่านะครับผมก็ดูแปลงล่างดีกว่าแล้วกันนะปวดหัวหัวตุบๆเลยตอนนี้คือมันโอ้เยอะเหลือเกินนะครับผมการแปลงล่างจะใช้งานได้นะครับตั้งแต่ผ่าน3เทิร์นขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวละครเพื่อนที่เป็นตัวร้ายนะครับผมในเทิร์นที่5เขาเรียกว่าอะไรรับการโจมตี5ครั้งนะครับผมไม่ใช่ตัวละครตัวร้ายเด้ตัวละครตัวนี้รับการโจมตี5ครั้งนั่นเองนะครับผมในการต่อสู้ก็โอเคนะใช้งานไม่ยากนะฮะคือมึงไอ้ห่าคือกาดหมดมึงก็แปลงร่างเลยดีกว่าโคตรดีเลยฮาร์ดนะคือกาด5เทิร์นอยู่แล้วนี่ก็โดนโจมตี5ครั้งโอเคครับกาดหมดก็แปลงร่างได้เลยนะครับผมสำหรับฮาร์ดนะครับผมก็ทำให้ตายสแต็ก1เทิร์นนะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกร่างนึงเฮ้ยมันร่างไหนวะเนี่ยนี่มันร่างแรกไม่ใช่หรอโอเคเดี๋ยวไปดูอีกร่างนึงของฮาร์ดกันนะฮะโอเคครับมาดูอีกร่างนึงของฮาร์ดกันบ้างดีกว่านะครับผมก็แอตแทคเนี่ยบวก 200% เลยนะเพื่อนๆแล้วบวกอีก 50% เมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายโอ้โหและจะทำการโจมตีคือทำการโจมตีซ้ำแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะเขาเรียกว่าจะเป็นท้าไม้ตายนะครับเมื่อตัวละครของเพื่อนเรานะครับเป็นแคทตัวร้ายนะครับแล้วก็จะบวกพลังโจมตีอีก 150% ลงถึงปลดกาดคู่ต่อสู้ด้วยเมื่อเขาเรียกว่าอะไรตัวละครเพื่อนเราทั้งหมดก็ทำการโจมตีในเธอนั้นอะที่เป็นตัวร้ายและต้องเป็นคอสโอเวอร์ด้วยนะครับผมโอ้โหแม่เจ้านะกูงงเลยเกินมึงเยอะ คือเอาง่ายๆสรุปไม่ง่ายเลยก็คือนะครับไอ้ฮาร์ดเนี่ยมันจะเก่งได้นะครับเก่งแบบเก่งมากๆเลยคือต้องเป็นคอสโอเวอร์ด้วย1แล้วจะต้องเป็นตัวร้ายด้วยโอ้ยปวดหัวนะผมเรียกว่าปวดหัวเหลือเกินนะฮาร์ดเอ้ยคือผมว่าไม่แปลงดีกว่ามั้ยไม่แปลงดีกว่ามั้ยถ้าแปลงนี่ถ้าแปลงอ่ะมันจะได้เรื่องของการโจมตีแรงมากขึ้นแล้วจะตีทะลุกากด้วยนะเมื่อศัตรูเป็นแคทเรียลออฟก็อดนะครับก็โอ้ยผมชอบร่างแรกมากกว่าสำหรับผมชอบร่างแรกมากกว่านะครับสำหรับมิสเตอร์ฮาร์ดของเรานั่นเองครับร่างแรกดีโดยรวมผมว่าแม่งประมาณ9เลยฮาร์ดอ่ะมันทั้งซับทั้งบูทั้งบุญเลยสมแล้วเป็นตัวร้ายเนี่ยโอเคผมชอบนะฮาร์ดอ่ะโดยเฉพาะร่างแรกนะผมชอบมากนะครับผมสีแดงด้วยโอเคเดี๋ยวดูตัวต่อไปเลยครับแม่งเยอะมากๆเลยโอเคครับเรามาดูทางด้านของบาร์ด็อกกันบ้างดีกว่านะครับที่จะทำการอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะครับโอ้ทำไมพลังป้องกันมันน้อยจังวะไอพวกลิงนี่พลังป้องกันมันน้อยจริงพวกลิงกังนี่หนักแต่ดาเมจนะพลังป้องกันไม่เอาเลยเนี่ยเนี่ยผมโอเคบาร์ด็อกนะครับออสคอสโอเวอร์นะครับ HP attack and defense บวก 150% โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้เลย attack and defense บวก 200% นะฮะแล้วก็จะบวกเพิ่มอีก100นะครับเมื่อมีแคทคอสโอเวอร์มากกว่าหรือเท่ากับ2ตัวนะครับอยู่ในทีมอยู่ในทีมเหรอง่ายอะดิง่ายมากไม่ได้อยู่ในการโจมตีนะง่ายเลยนะอยู่ในทีมมา2ตัวเองนะครับผมโคตรง่ายเลยแล้วบวกทางโจมตีพลังป้องกันอีก 150% นะครับผมเมื่อมีเลื่อนมากกว่าหรือเท่ากับ 50% อันนี้ก็ง่ายเฮ้ยเดี๋ยวนะกูอ่านดีๆก่อนนะนี่สแต็กมึงล่อไป400เหรอบาร์ด็อกสแต็กล่อไป400เฮ้ย เดี๋ยว
โคตรกูจะหย่าไปแล้วตั้งแต่ร้อยกว่า400แล้วก็จะทำการโจมตีเข้าทะลุทุกสีเมื่อมีเลือดมากกว่า 70% แล้วก็จะตีติดคริติคอลเมื่อมีเลือดมากกว่า 90% โอ้โหเฮ้ยมีโอกาสปานกลางที่จะหลบถ้าไม่ตายคู่ต่อสู้เมื่อมีแคทพลังลิงยักษ์อยู่ในการโจมตีนั้นแม่งเป็นลูกทีมป่าเบนะครับตัวละครตัวนี้เป็นลูกทีมป่าเบที่ดีมากๆเลยที่เขามาดีโคตรนะครับคือเลือดต่ำกว่า50นะเพื่อนคือปกติเวลาเราเล่นน่ะเลือดต่ำกว่า50เราไม่ยอมให้เลือดเราอะต่ำกว่า50อยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยนี่มึงปาน้องมึงเก่งยังวะ400เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไม่ได้นะเซิร์ฟโกโบผมเปิดไม่ได้นะบาร์ด็อกจริงไหมเนี่ยแม่งโคตรอวยเลยอะผมเกลียดลุงบันว่ะแม่งทำบาร์ด็อกเก่งเวอร์เมื่อ400ตัวนี้ผมก็ให้คะแนนที่9เลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับผมคือมันนะครับแล้วดูทีมที่มันอยู่ได้นะสายเลือดแท้โกคูแฟมิลี่ลิงยักษ์แล้วก็แคท7ปีอ่ะเข็ดลิงยักษ์อ่ะก๊อตก็อยู่โอ้แม่เจ้าใครได้บาร์ด็อกนี่ของดีเลยนะผมบอกเลยบาร์ด็อกนี่คือโอ้โหแม่งกูอยากได้เลยบาร์ด็อกโอเคครับเดี๋ยวไปดูโกฮังมากนะผมโอเคนะครับมาดูทางด้านของโกฮังนะครับเจ็บคอเลยฮะตอนนี้ก็โอ้โหตัวมันเยอะแปรเหนื่อยด้วยโกฮังพลังลิงยักษ์นึงครับผมคิดพวกสายเพียร์แทนดิเฟนบวก 150% นะครับผมเอ้ยปกี้ลืมดูบาร์ด็อกมาสแต็กอะไรปะวะช่างแม่งมาแล้วกันโอ้โหกูหังเดี๋ยวนะแอทแทคดิเฟนซ์บวก 200% โอเคตั้งต้นลดดาเมจที่ได้รับลง 50% เมื่อมีตัวละครพลังลิงยักษ์อยู่ในทีมแม่เจ้าโอ้ยโคตรโหดเลยดีเนี่ยกูมีโกหังผมมีโกหังนะครับกูขอเปิดให้ได้โกคูกับเบต้านะโอเคใครก็ได้บาร์ด็อกด้วยกูอยากได้แค่ตัวนี้แหละนะครับผมคือลดดาเมจที่ได้รับลง 50% เลยนะเพื่อนโคตรเยอะเลยและยังบวกพลังป้องกันถึง 50% นะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะสตันคู่ต่อสู้เมื่อตัวละครนี้ทำการโจมตีด้วยถ้าไม่ตายนะครับผมแล้วยังจะบวกพลังโจมตีอีก 100% เมื่อมีตัวละครแคทคอสโอเวอร์อยู่ในการโจมตีนั้นความสามารถสั้นๆง่ายๆแต่โคตรดีเลยนะครับโหดนะครับโกฮังโหดนะครับแต่จะต้องอาศัยแคทสักนิดนึงนะฮะเอาง่ายๆคือไอ้ลิงไอ้พวกลิงกังที่โผล่หัวมาเนี่ยนะฮะผมว่าแม่งบาร์ด็อกแม่งดูดีสุดแล้วไม่ต้องพึ่งอะไรกับใครเลยนะครับแม่งเก่งโดยตัวเองสำหรับบาร์ด็อกนะครับแจ่มโคตรโอเคเหนื่อยโคตรเดี๋ยวไปดูถ้าไม่ตายกันนะครับผมโอ้เจ็บคอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูถ้าไม่ตายกันโอเคครับเรามาดูถ้าไม่ตายกันต้องบอกว่ายังมีบางตัวละครนะที่ผมยังแปรหมดหรือยังวะผมเห็นมีคุณเลิกกับจานในบ้านเอาไปว่าช่างหัวมันแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าคนก็คงไม่ได้ไปโฟกัสอีคุณเลิกกับจานในบ้านหรอกเนาะมาดูกันนะครับว่าถ้าไม่ตายเป็นไงบ้างโอเคโซฟี่โอเคตามภาษาตัวละครโซฟี่นะครับประมาณนี้นะครับผมทั้งกูโดนอีกแล้วโอเคเฮ้ยโอ้โหลูกเดียวก็ไม่อินอะเฉยๆนะคูลเลอร์เฉยๆจานเนมบ้าเหรอจานเนมบ้าเหมือนเปลี่ยนสีอะไม่หวาวอะถ้าไม่ตายก็โคตรเฉยๆเลยโอเคไปท่าไอโอเคแต่มันแอนิเมชั่นดีนะการขยับอะไรเงี้ยโอเคระดับนึงแต่ก็ไม่ได้หวาวมากนะกลางๆนะโกคูผมว่าถ้าไม่ตายโกคูนี่โคตรสวยเลยผมก็ชอบเลยนี่ผมก็เป็นตัวอวยหน่อยเอ้าว่ามึงรู้ว่าจะใช้ทำไมตายแล้วนะถ้าถามว่าทำไมตายใครสวยกว่าก็โกคูสวยกว่าเบต้านะผมว่าฮาร์เนี่ยทีเด็ดเงื่อนดูดิผมบอกแล้วฮาร์มันตัวแบบดูดิมันตัวชูโรมันเงื่อนพลังแรงโน้มถ่วงสวยนะทำไมตายฮาร์สวยนะอะอะไรของมึงเนี่ยอ๋อนี่แปลงร่างเอ้าเสียงพูดนายวัดเดอะเสียงพูดไทยหาเท่มากทำไมตายสวยสุดแล้วถ้าถามว่าใครทำไมตายสวยสุดหาสวยสุดครับผมโคตรเท่เลยดูดิเฮ้ยโคตรเท่ช่วงนี้ผมก็ติดเกนชินด้วยนะทำไมตายเหมือนจงลี่เลยเนี่ยเหมือนจงลี่เลยใครเล่นเกนชินจะรู้นะถ้าไม่ตายเล่นอุกกาบาตมาตกใส่หน้าอีเหี้ย
ก็สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าถ้าไม่ตายมันอาจจะดูไม่ค่อยอลังการมากนะมีแค่หาคนเดียวนะส่งโกคูกับป่าเบก็โอเคตัวที่เหลือแม่งโคตรกลวกเลยนะผมก็ผมยังมีความหวังนะเว้ยเพื่อนว่าโกจิต้าจะมานะครับผมมีความหวังนะว่าโกจิต้าจะมานะครับก็เก็บให้ดีแล้วกันแล้วก็กดครับกดนะครับแม่งเท่ขนาดนี้นะแต่ละตัวนะอาจจะเรื่องการใช้งานก็อาจจะดูกลัวไปนิดนึงแต่ก็ค้นกดอยู่ดีนะครับโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของความสามารถนะครับผมจำไว้หลักเลยคือแม่งต้องเป็นตัวที่เล่นกับแคทมันถึงจะเก่งมากๆเลยบาร์ด็อกกับฮาร์ดอ่ะค่อนข้างว้าวส่วนโกคูป่าเบก็ดูแบบมันเก่งไม่สุดเนาะมันต้องไปอยู่ในแคทมันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ผมว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็เตรียมเพชรนะตู้มาวันอังคารนะครับตู้มาวันอังคารนะครับผมก็เหมือนเดิมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม